วันนี้คิดว่าจะได้รางวัลอะไรเป็นพิเศษไหมจักรยานโอ้หวังแต่จักรยานนะครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะอะลาบะเราะกาตุฮ์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับผมนะครับนายมุสลิมินเยะหลงครับจะพาทุกท่านนะไปเที่ยวงานวันเด็กนะครับของอำเภอทุ่งยางแดงนะครับซึ่ง อำเภอทุ่งยางแดงนะครับจะจัดคนละวันกันกับวันเด็กแห่งชาตินะครับซึ่งปีนี้วันเด็กแห่งชาติก็คือวันที่11นะครับเดือนมกราคมแต่ว่าทางอำเภอทุ่งยางแดงเขาจะจัดในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่14นะครับวันนี้วันที่14มกราคมนะครับ2563ครับในงานจะมีอะไรที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันจากปีที่แล้วนะครับเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็เดินกับคุณครูมาราวีนะครับกำลังจะเข้างานเพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพสืบไปจะมาสัมภาษณ์น้องๆโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านสายขาวนะครับวันนี้มาวันเด็กวันนี้มาวันเด็กกับใครครับวันนี้กับครูมาวันเด็กกับใครมากับใครครับวันนี้พ่อมากับพ่อแล้วได้อะไรบ้างครับตอนนี้ได้อะไรแล้วบ้างไม่ได้ยังไม่ได้ต่อด้วยสัมภาษณ์3สาวนะครับ3สาวมาสามสาวมากับใครบ้างครับมากับใครบ้างมากับพี่มากับพี่มากับพี่อีกคนนึงมากับใครครับมากับพี่พี่มาด้วยกันนะครับแล้วสุเนตรามากับใครกับพี่อ๋อคือมาด้วยกันหมดเลย3คนโอเควันนี้คิดว่าจะได้รางวัลอะไรเป็นพิเศษไหมจักรยานโอ้หวังแต่จักรยานนะครับแล้วอีกคนนึงพัดลมค่ะพัดลมแล้ววันนี้ตอนนี้ได้อะไรแล้วบ้างตอนนี้ยังโอเคคิดว่าอยากจะเล่นเกมอะไรบ้างปาลูกโป่งปาลูกโป่งโอเค
เดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์คุณครูพรศนะวันนี้ไม่ทราบวันนี้พาใครมาครับพานักเรียนมาค่ะแล้วก็ลูกๆของตัวเองค่ะตอนนี้นะครับเราก็เจอนักแสดงของพระราชสงฆ์บ้านไซขาแล้วครับไม่ทราบว่าพร้อมแค่ไหนสำหรับการแสดงในวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแค่ไหนพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 50% เองแสดงว่ายังไม่พร้อม